เห็นตะไคร้ดองเนี่ยพี่น้องปึ๊ดสมฟ้ามือเลยพี่น้องเห็นตะไคร้นานเลยอ่ะแข็งแข็งนะครับเนี่ยฟังเสียงนะครับสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้มาพอกันนะครับในช่องแซ่บอีหลี Channel มื้อนี้ก็วันที่5สิงหาคมนะครับ2565นะครับมาเก็บเห็ดได้ทั้งเขาเพชรบุรีครับพี่น้องป้านี่ก็เป็นป้าที่ว่าเห็ดหลายๆนะครับแต่ว่าเฮาก็มาได้มาพอกับดอกแรกครับแหกมานะครับบ่รู้ว่าสิได้ซ้ําใดน้องพี่น้องไปติดตามรับชมกันนะครับเห็ดตะไคร้นะครับมีบ้านนะครับแก่นๆเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นเห็ดองค์นกนะครับดอกงามๆเลยครับน้องเต้าบกบ่ได้เอาเด้ครับพ่อบรรดุกปีเพิ่นสิมากินเห็ดปวกเนาะพี่น้องขึ้นมาเขาเนี่ยอันนี้เขาก็สิเป็นแบบนี้ครับคันขึ้นมาตั้งยอดเขาเราไม่เคยเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่าตอนขึ้นที่แรกอะเมื่อยแล้วครับเห็ดไข่ครับเห็ดอะไรครับเห็ดกำลังขึ้นครับพี่น้องเขานี่หัวได้ขึ้นครับปลาเงินไหวมาหรอครับเห็ดอะไรครับเมื่อกันกี่หน่อยไหมพี่น้องกี่หน่อยก็มีครับเนี่ยอีกสองมือสามมือครับหลายแน่นอนนี่ครับดอกม่วงม่วงโอ้งามงามพี่น้องดอกกี่กันเห็ดหน้าเล่ห้าเห็ดไข่ครับกินเด็ดมาเขานี่ต้องเอาตะกร้าแบบนี้มาเลยครับเหมือนฟุกตะกร้าบ่พอใส่หรอกครับคันมันฟุกเชื่อถือมั้ยพี่น้องน่าแล้วโอ้ดอกแข็งคักครับกี่หน่อยครับมันจะดอกพี่น้องไม่น่าเหลือยี่ใจใหม่ๆนะครับปกติพอมาเคลียร์ไปแล้วพี่น้องต้องได้เปิดเอาแล้วครับสองดอกนี่แหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับอยู่ใต้ใบไม้เลยครับนะเตะกิ่งออกมาเลยมันดอกงามครับดอกนึงครับนั่นแหละครับเฮ็ดหัวได้ขึ้นนะครับแต่ว่ามันสิมีหมู่บานก่อนพอถ้าบานปุ๊บอีก 2-3 มื้อครับมันก็สิเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาเลยครับนั่นแหละนั่นแหละครับอันนี้เป็นเฮ็ดยางนะครับเพิ่นกินกันเป็นบางบานเนี่ยครับเป็นแต่บางที่เขากินกันแต่ว่าทางนี้บ่นิยมกินครับเราคงก็บ่ค่อยกินกันตัวนี้หากออกมันจะเป็นยางครับ
ยางสีไรวะขากระชิตันครับเป็นดอกประมาณนี้ครับหนังนี่คล้ายๆหนังข้างคกหน่อยครับตัวเหมือนๆบางบ้านก็กินครับบางๆก็ไม่กินแต่ว่าขันนี้ก็เป็นไม่กินดีกว่าครับนี่น่าแหละครับเนี่ยดอกนี้ได้ครับพี่น้องไงเลยดอกนี่น่าเลยอ่ะนี่เป็นเห็ดองนกเนาะครับหรือเห็ดหนังปลาดุกนี่ก็แซ่บกันครับสีสันของบนสีไข่ใบใหม่เนาะครับสีเบิ่งหยาดจักหน่อยนึงนะครับมาเกิดเป็นหมู่ครับเป็นกลุ่มละ3-4ดอกครับนี่ครับดอกนี่ก็เป็นเห็ดไข่ครับเห็ดไข่ขาวงามอยู่ครับเห็ดไข่ครับนี่ครับพี่น้องกีเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้ครับไข่ขาวครับดอกกีนี่มีเห็ดกามปูนะครับดอกกีมันครับอันนี้ตระกูลเดียวก็เป็นเห็ดมันปูครับมันสีดอกง่ายกว่าแสบกว่าครับมีเห็ดไข่ครับมันนึงครับนี่บ้านนึงครับพี่น้องนี่งามกี่เห็ดไข่ครับเห็ดไข่ครับนี่บ้านนึงครับโอ้ขึ้นมาหวัดหวัดเขาแล้วพี่น้องมาพอแล้วพี่น้องเป็นเห็ดตะไคร้นะครับเกิดแท้ๆพี่น้องเนี่ยนี่เก็บแท้ๆบัดเนี่ยเห็ดไคร้ครับเห็ดไคร้ครับเดี๋ยวพอเห็นครับจุ่มเห็ดไข่จุ่มงามเลยอันนี้มันเห็ดป่ะพี่น้อง ใบไม้เห็ดไข่ครับอันนี้เห็ดหาดครับอันนี้นิยมกินกันนี่ก็ครับเนี่ยเห็ดหาดมีอย่างได้พี่น้องนะเมืองนำอย่างกันนี่กินได้ครับกี่เห็ดไข่ครับเห็ดไข่ครับเห็ดไข่พี่น้องหมดขึ้นอะไรหมดกันครับกัดเก็บได้หมดเลยเออดอกแข็งๆเลยครับบ้านนี้พี่น้องแก่นครับเบิ่งขาสีบ่งามเลยครับเจ้าดอกแข็งคักเห็ดไข่ครับมันอยู่มากกัน2คนนะครับ
ใช่ครับไล่หมดก่อนหมดขึ้นดอกเห็ดครับมันกัดหมดขั้นสองดอกครับเดี๋ยวใกล้บานแค่ครับดอกจุ่มจุ่มนะครับงามเลยแค่ครับนี่อีกบานนึงครับใช่ครับไข่บานครับไข่บานครับเห็นแต่ไข่ดอกเนี่ยพี่น้องชมฟ้ามือเลยพี่น้องเห็นแต่ไข่นานเลยอ่ะแข็งแข็งนะครับเนี่ยห้องเสียงนะครับไข่ครับไข่บานครับบานแข็งแข็งพี่น้องเห็นแต่ไข่ครับนี่อีกบานนึงครับหมดหมดหมดขั้นหมดขั้นพี่น้องย่านมากักเก็บเห็นมันดอกแข็งกับคว้างได้ก็ไม่แตกดอกห้องเสียงครับดอกงามนะครับบานหนึ่งเห็ดไข่นี่เห็ดไข่ครับจุ่มนึงครับใช่ครับใช่ครับเห็ดตะไคร้เห็ดไคร้ครับดอกงามงามครับจะเป็นดอกบานแล้วนะนี่ครับงามเห็ดตะไคร้ครับหนึ่งบานเห็ดไข่ครับนี่ครับเห็ดไข่นี่ก็เป็นผลงานของเฮาเซานี่เนาะครับมาเบิ่งเห็ดปลาเพชรบุรีครับอยู่ต้องเขาครับกับประจำเสาร์วันที่5สิงหาคมนะครับ2565นะครับก็เกิดไปท่านหลายแล้วครับยางหลายเขาอยู่ครับได้ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้นะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับ